พี่ได้ครับน้องวีพักหายใจแป๊บก็สวัสดีนะครับน้องวีแล้วก็แฟนๆรายการวีชาติวีซ่าชาแนลนะครับในช่องบ้านดำเนาะก็เรื่องราวเหตุการณ์เนี่ยพี่หม่อมได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นรุ่นพี่เขาเป็นแต่จริงๆเขาเป็นไอ้นี่นะเป็นแฟนของรุ่นพี่นะแต่ว่ารุ่นพี่ของพี่หม่อมที่เป็นฝ่ายชายเนี่ยพี่หม่อมจะเรียกเขาว่าเฮียตลอดเพราะว่าแกเป็นคนจีนส่วนแฟนของเฮียคนนี้ที่เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและเป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยพี่หม่อมก็จะเรียกเขาว่าเจ๊ไปโดยปริยายเลยครับแล้วพี่หม่อมก็จะขอใช้ชื่อแทนเจ้าของเรื่องในเรื่องนี้ว่าเจ๊ไปเลยแล้วกันนะครับได้ครับพี่ช่วงเวลานั้นเนี่ยเจ๊แกจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเปิดร้านอาหารอีสานส้มตำลาบน้ำตกคอหมูย่างคือครบวงจรอ่ะครับแล้วสถานที่ที่แกเปิดร้านขายเนี่ยก็ไม่ใช่ที่ไหนหรอกครับก็คือตรงบริเวณห้องแถวด้านล่างของหอพักที่แกพักอยู่นั่นแหละแล้วหอพักของแกเนี่ยก็อยู่ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเขาขอไม่เปิดเผยจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยเจ๊กับเฮียเนี่ยเขายังอยู่ในสถานะที่เหมือนคบหาไปมาหาสู่หยอดกันนะน้องวียังหยอดอยู่ยังไม่ได้อยู่ร่วมกันแบบฉันสามีภรรยาเหมือนในปัจจุบันช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวของเฮียเนี่ยแกก็กำลังเริ่มบุกเบิกทำธุรกิจใหม่เกี่ยวกับการเปิดฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์ชนิดนึงแต่เป็นการเริ่มทำนะช่วงเวลานั้นแล้วทำให้เฮียกับเจ๊ในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปมาหาสู่เพราะว่าเฮียเนี่ยแกจะต้องเฝ้าดูแลฟาร์มแห่งนั้นด้วยตัวเองเพราะบุคลากรก็ยังไม่ค่อยพร้อมที่สำคัญฟาร์มของเฮียเนี่ยจะอยู่ห่างไกลกับหอพักเจ๊เนี่ยร่วม20โลเลยนะไปกลับก็40โลทำให้เขาไม่ค่อยได้เจอกันนานๆทีเฮียแวะโอกาสได้มาทำธุระอะไรอย่างเงี้ยก็จะแวะมาหาเจ๊หรือบางครั้งเจ๊เขาก็จะแวะไปดูฟาร์มของเฮียบ้างแต่ก็ไม่บ่อยตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ตัวเจ๊กยังไม่ลงหลักปักฐานยังไม่ได้มีครอบครัวร่วมกับใครอ่ะครับแกมีความคิดที่แกอยากจะไปทำงานต่างประเทศนะน้องวีจากคำชักชวนของเพื่อนสนิทซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านแถบใกล้ๆเรานี่แหละเพราะว่าเพื่อนของเจ๊คนเนี้ยไปได้สามีอยู่ที่นู่นครับแล้วก็ไปเปิดร้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเสริมสวยนวดแผนโบราณอยู่ที่ประเทศนั้นๆครับแต่ตอนนั้นเพื่อนเจ๊เนี่ยเขาได้มีการชวนเจนะครับที่อยากให้ไปทำงานกับเขาด้วยเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยมันกำลังบูมกำลังไปได้สวยแล้วเขาก็อยากจะเพิ่มกิจการสาขาจึงอยากได้เพื่อนที่ไว้ใจได้เนี่ยไปร่วมช่วยกันดูแลก็ซึ่งเป็นเจนี่แหละแต่ตอนนั้นเจเนี่ยแกลังเลอ่ะน้องวีเพราะว่าแกไม่เคยไปต่างประเทศอ่ะแต่ตอนนั้นเพื่อนของเจก็หวานยอหอมนะยื่นข้อเสนอว่าไม่เป็นไรมึงลองมาดูก่อนก็ได้ทำได้ไม่ได้ค่อยว่ากันไม่ทำไม่เป็นไรถ้าไม่ชอบถือโอกาสว่าได้มาเที่ยวหากูว่าอยู่ยังไงทำอะไรอยู่ส่วนเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับและค่ากินค่าใช้เดี๋ยวกูจัดให้เฮ้ยโอ้โหพอเจ๊ได้ยินอย่างนั้นจากที่ลังเลก็รู้สึกสนใจขึ้นมากระทันหันครับก็ตอบตกลงเพื่อนไปนะครับยังไงกูไปดูก่อนนะทำไม่ได้มึงไม่ว่ากูนะแต่ในใจเจ๊ก็คิดอีกแง่นึงอะขายอาหารอีสานเนี่ยส้มตำลาบน้ำตกอะไรมานานแล้วก็ไม่เห็นไปหน้ามาหลังสักทีหมุนเดือนชนเดือนแทบจะไม่ทันครับเช้าวันนั้นเจ๊ก็คงเปิดร้านขายของตามปกติน้องวีแกก็จะได้ยินจากคนที่อยู่ในหอพักจากลูกค้าแกเนี่ยมาบอกนะว่าเจ๊มีพระธุดงค์มาปักกฎอยู่ใกล้ๆกับหอพักแกนะแล้วสมัยนั้นน่ะด้วยความที่หอพักของเจ๊อาจจะเป็นหอพักที่ยังสร้างเสร็จไม่นานอ่ะไอ้รอบๆหอพักพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเทคโนโลยีอะไรยังไม่ค่อยเข้าถึงรอบๆมันจึงยังเป็นพื้นที่ป่าโล่งเตียนมีต้นไม้น้อยใหญ่ให้ร่มเงาเป็นส่วนใหญ่เลยนะตอนนั้นเนี่ยเมื่อเจ๊ได้ยินอย่างนั้นด้วยความที่แกเป็นคนชอบทำบุญใส่บาตรเป็นกิจวัตรอยู่แล้วอ่ะครับแกก็ตั้งใจที่จะเตรียมอาหารไปถวายเพลให้กับพระสงฆ์ที่ปักธุดงค์อยู่ใกล้ๆปักกฎอยู่ใกล้ๆนั้นน่ะครับตอนนั้นเมื่อเจ๊เตรียมอาหารใส่เป็นโตแล้วเสร็จนำอาหารไปถวายเพลให้กับพระสงฆ์ท่านนั้น
หลังจากถวายเพลหลวงพ่อฉันเพลเสร็จก็มีการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบสัพเพเหระกันนะนะหลังจากคุยกันไปได้สักระยะตอนนั้นเจ๊ก็ได้มีการเหมือนกับบรรยายทุกข์ธรรมให้หลวงพ่อฟังว่าตัวแกเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ดีเลยนะขายของก็ไม่ดีของเหลือทุกวันตัวแกอยากจะเดินทางไปต่างประเทศไปดูงานกับเพื่อนช่วงหลังๆขายของมาเนี่ยก็ขาดทุนบ่อยของสดเหลือก็ต้องทิ้งต้องทำวันต่อวันก็บ่นไปสารพัดตัวเจ๊ยังได้บอกกับหลวงพ่อนะครับว่าตอนนั้นน่ะตัวเจ๊ได้มีการติดประกาศเซ้งร้านมาสักระยะหนึ่งแล้วไอ้ร้านส้มตำกันเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เพื่อนจะชวนไปทำงานต่างประเทศด้วยแต่ก็ยังไม่เจอเนื้อคู่ยังไม่ได้รับการสนใจจากใครอ่ะตอนนั้นเมื่อเจ๊พูดคุยกับทางหลวงพ่อได้สักพักเจ๊ก็จะเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านกำลังง่วนงมหยิบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในย่ามข้างกายท่านออกมาแล้วมาวางให้ตรงหน้าเจ๊เมื่อเจ๊มองไปเนี่ยสังเกตไอ้สิ่งที่หลวงพ่อวิ่งออกมาตักหยิบออกมาตั้งตรงหน้าเนี่ยมันเป็นลักษณะตลับใสขนาดเท่ายาหม่องตลับกลางนะน้องวีแล้วมีการอัดปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาเลยนะแบบไม่ให้เปิดแล้วข้างในเนี่ยเจ๊สังเกตได้ว่ามันจะเป็นลักษณะเนื้อครีมเหมือนจาระบีสีดำๆอ่ะแต่พื้นผิวของเนื้อครีมนั้นอ่ะมันไม่ราบเรียบนะน้องวีมันจะเป็นเหมือนตะปุตตะปะปุ่มๆขึ้นมาเหมือนหนังไก่อ่ะแล้วเมื่อเจ๊สังเกตเข้าไปเนี่ยข้างในเนื้อครีมที่มันทิ่มๆปุดๆขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเสี้ยนหรือตออะไรสักอย่างแกก็ไม่รู้ที่สำคัญทั้งด้านบนด้านล่างด้านข้างของตลับใสนั้นมีการลงอักขระกำกับไว้ทั่วเลยนะตอนนั้นหลวงพ่อเมื่อวางเสร็จท่านก็หยิบท่านก็พูดขึ้นเลยนะว่าเอ้าสีกาอาตมาให้ของดีเก็บไว้ดีๆพกติดตัวไว้เนี่ยคือสีพึ่งผีเจ็ดป่าช้าที่อาตมาทุดงไปทำพิธีปลุกเสกใหญ่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยนะโอ้โหพุทธคุณป้องกันคุณใสมนต์ดำสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีรวมไปถึงนักเมตตาการเจรจาค้าขายโชคลาภในทุกๆด้านอยากสำเร็จอะไรยกขึ้นเหนือหัวอาราธนาบอกกล่าวแค่นั้นแต่มีข้อแม้นะสีกาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ว่าจะกรณีใดๆก็แล้วแต่ห้ามแกะเปิดตลับสีพึ่งนี้เป็นอันขาดห้ามเปิดเด็ดขาดถูกต้องครับหลวงพ่อท่านยังได้บอกอีกว่าถ้าวันหนึ่งสีการู้สึกไม่อยากบูชาครอบครองสิ้นศรัทธาให้สีการนำไปฝังดินแต่ห้ามชำรุดเสียหายครับหรือจะนำกลับมาฝังยังจุดที่อาตมานั่งอยู่นี่ก็ได้หลังจากเจ๊ได้รับสีพึ่งจากหลวงพ่อคุยสนทนากันไม่ได้สักระยะตอนนั้นเจ๊มีการเตรียมตัวกราบลาหลวงพ่อแล้วเพราะว่าตั้งใจจะไปเปิดร้านต่อครับในระหว่างที่เจ๊จะกลับออกมาหลวงพ่อท่านก็ได้พูดประโยคทิ้งท้ายกับเจ๊ก่อนออกมานะครับว่าสีกาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่มีทั้งคุณและโทษเหรียญย่อมมีสองด้านอยู่ให้ได้ใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกแล้วมันจะให้คุณกับตัวเราทุกสรรพสิ่งล้วนมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์มีกติกามีข้อกำหนดท่านยังย้ำอีกน้องวีว่าอย่าลืมคำที่หลวงพ่อบอกเตือนนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงก็แล้วแต่ห้ามแกะเปิดตลับสีพึ่งนี้เป็นอันขาดสาธุตอนนั้นเจ๊ไม่ถามอะไรต่อแล้วก็ไม่ตื่นเต้นกับคำที่หลวงพ่อท่านเตือนด้วยเพราะในใจของเจ๊นิสัยของเขาเป็นคนไม่เคยเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเรื่องปรากฏการลี้ลับเหนือธรรมชาติอะไรแต่อย่างใดความที่แกเป็นคนที่อยู่ในพระพุทธศาสนามาตลอดน้องวีแกจะไปบวชชีพามจำวัดนอนอยู่ที่วัดนั่งสมาธิสวดมนต์เป็นอาจินและกิจวัตรแค่เหลือแต่แค่ไม่โกนหัวเท่านั้นแหละคนรอบข้างรู้ดีแล้วในชีวิตของเจ๊ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือที่วัดหรือจะไปพักโรงแรมไหนที่ว่าเขาโดนผีหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่เจ๊ไม่เคยเจอสิ่งที่เหลือเชื่ออย่างที่เขาว่ามาก่อนเจ๊คงเชื่อในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ผลชั่วคนก็อยู่ส่วนคนเป็นคนเป็นก็อยู่ส่วนคนเป็นคนตายก็อยู่ส่วนคนตายครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนแต่ก็ไม่สามารถที่จะพบเห็นหรือยุ่งเกี่ยวกันได้มันเป็นกฎเด็ดของโลกกระปุ่มและโลกมนุษย์
เจ๊เชื่ออย่างนั้นครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับตัวเจ๊จะเป็นอีกอย่างนึงที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาคือเจ๊จะเป็นคนที่ไม่ห้อยพระที่คอรวมถึงในห้องที่แกพักจะไม่มีหิ้งพระหรืออะไรอยู่เลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยที่เจ๊ให้เหตุผลว่าการห้อยพระอยู่ที่คอนำรูปแทนขององค์ท่านมาแขวนไว้แล้วรูปแทนขององค์ท่านเนี่ยตกลงไปอยู่ที่ร่องอกร่องใจเราเป็นผู้หญิงมันดูไม่ควรไม่งามถูกสาเหตุที่ห้องเขาไม่มีหิ้งพระเจ๊บอกว่าห้องแกมันเป็นห้องโถงแบบไม่มีอะไรกั้นโล่งๆอ่ะมีแค่ห้องน้ำจึงคิดว่าการมีห้องพระรูปแทนท่านตั้งอยู่เนี่ยเวลาอาบน้ำแต่งตัวผัดผ้าเปลี่ยนผ้าขนหนูมันดูเป็นภาพที่ไม่สมรวมและไม่เหมาะสมจะบาปเข้าไปอีกครับเจ๊เลยคิดว่าถ้าจะไหว้พระก็ไปที่วัดถ้าจะทำบุญทำทานใส่บาตรก็นี่พระทุดงอย่างนั้นจะดีกว่าในวันนั้นหลังจากที่เจ๊กราบลาหลวงพ่อออกมาก็กลับมาเปิดร้านตามปกติแต่โอ้โหน้องวีปรากฏว่าในการกลับมาเปิดร้านขายของวันเนี้ยเจ๊แทบไม่ได้หยุดเลยนะครับมือนี่เป็นระวิงไม่ว่างที่ไม่ว่างนี่ไม่ใช่ขายของดีนะอะไรฮะไล่ตีทะเลาะกับแมงวันมันเยอะเหลือเกินไม่รู้มาจากไหนแล้วที่สำคัญไม่รู้ว่าลูกค้านี่หายไปไหนหมดเงียบมากมันจริงสร้างความท้อใจให้กับเจ๊เจ๊เบื่อเจ๊อยากจะไปดูงานกับเพื่อนอยากไปทำงานกับเพื่อนที่ต่างประเทศแล้วในตอนนั้นระหว่างที่เจ๊นั่งว่างอยู่เนี่ยก็นึกถึงสีพึ่งที่หลวงพ่อให้มาและคงคิดว่าลองดูพุทธคุณกันหน่อยก็ไม่เสียหายครับแต่ในใจเจ๊ไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางเช่นเคยนะครับตอนนั้นเจ๊จับตลับสีพึ่งยกมือไหว้ท่วมหัวอาราธนาตามที่หลวงพ่อบอกขอให้ขายของดีขอให้มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงขอให้มีคนเข้ามาเซ้งร้านไวๆขอให้แมลงวันหมดไปจากโลกนี้สารพัดผลปรากฏว่าในวันต่อมาด้วยความบังเอิญหรือปฏิหาริย์ไม่ทราบน้องวีครับเจ๊ขายของดีแบบปิดหูปิดตาเป็นเทน้ำเทท่าไม่น่าเชื่อตั้งตัวไม่ทันและขายดีในทุกๆวันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาจากที่เจ๊เหลือของสดที่ต้องทิ้งบ่อยๆกลายเป็นเจ๊ต้องสั่งของสดเพิ่มจากตลาดเป็นเท่าตัวแถมต้องจ้างเด็กมาช่วยอีกคนเริ่มไม่ทันไม่ไหวและยังต้องมีขอเจ้าของพื้นที่เพิ่มพื้นที่ในการตั้งโต๊ะเก้าอี้ขยายออกไปยิ่งช่วงเที่ยงนี่มาจากไหนกันไม่รู้เต็มไปหมดมหาสจรอหันมากครับที่สำคัญเจ๊เริ่มมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคถูกหวยรวยโปบ่อยครั้งบ่อยจนคนรอบข้างเนี่ยเข้ามาลุมมาถามกันมากมายว่าเจ๊ไปได้ของดีอะไรมาเจ๊ไปได้เลขเด็ดจากไหนมาแต่เจ๊คงได้แต่ยิ้มกระยิ้มใจมุมปากเบาๆแล้วก็ไม่พูดอะไรตอนนั้นเจ๊รู้สึกมีความเชื่อศรัทธาแต่เป็นความเชื่อศรัทธาในพระพุทธคุณของพระธุดงค์ท่านนั้นนะน้องวีไม่ได้เชื่อเรื่องผีเจ็ดป่าช้าอะไรอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกในช่วงเวลาต่อมาเจ๊ได้รับข่าวดีน้องวีว่ามีผู้สนใจที่จะเซ้งร้านส้มตำจ่อจากเจ๊ด้วยความที่ช่วงนั้นร้านส้มตำเจ๊เนี่ยมันเริ่มขายดีขึ้นนะน้องวีตอนนั้นเจ๊ได้มีการเพิ่มเรื่องของมูลค่าค่าเซ้งกิจการร้านขึ้นไปอีกนะครับพอสมควรครับตอนนั้นทางผู้ที่จะเซ้งร้านก็ได้มีการเจรจานัดหมายแล้วตอนนั้นเจ๊ตั้งใจว่าถ้าเจรจาเรื่องของการเซ้งร้านแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแกอยากจะคุยนอกรอบกับผู้ที่เซ้งร้านส้มตำถึงการที่อยากจะให้ผู้ที่เซ้งร้านส้มตำเนี่ยเอาห้องพักต่อจากแกไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อที่แกจะได้เงินมัดจำค่าห้องพักแกคืนไงเพราะถ้าเจ๊เซ็งร้านส้มตำได้แล้วออกจากห้องพักเนี่ยเงินมัดจำศูนย์แน่เพราะมันยังไม่ถึงกำหนดสัญญาแล้วเงินก้อนนี้สำคัญนะทั้งค่าเซ็งร้านทั้งเงินมัดจำห้องเนี่ยมันคือเงินที่จะนำที่ทำให้เจ๊เนี่ยนำไปต่อยอดสำหรับตัวแกเองถึงแม้จะได้ทำงานกับเพื่อนหรือไม่ได้ทำงานกับเพื่อนก็ตามเมื่อถึงวันนัดหมายเจรจากับผู้ที่จะเซ็งร้านเช้าวันนั้นเจ๊เตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าเลยครับเมื่อเตรียมตัวอะไรแล้วเสร็จเวลายังเหลือตอนนั้นเจ๊ก่อนจะออกไปนึกถึงสีพึ่งครับเจ๊จับตลับสีพึ่งขึ้นมาอาราธนายกมือไหว้ท่วมเหนือหัวและขอให้สำเร็จราบรื่นทุกๆอย่างนะโมพุทโธธัมโมสังโฆสำเร็จสำเร็จหลวงกูเชื่อกูฟังกูอยู่ฝ่ายเดียวแต่เจ๊บอกว่าในช่วงเวลานั้นช่วงที่แกมีการหยิบตลับสีพึ่งขึ้นมาอาราธนาหนูหัวเนี่ยตอนนั้นแกมีความรู้สึกเหมือนคนจะเป็นลมอ่ะน้องวีคืออากาศในห้องก็ไม่ร้อนนะแต่เหงื่อแตกแล้วแกรู้สึกวิววิวมึนมึนงงงงจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวครับช่วงเวลานั้นเจ๊ไม่รู้หรอกครับ
ว่ามีอะไรมาดลจิตดลใจทำให้เจ๊เกิดความคิดอุตริขึ้นมาในหัวให้ละเมิดคำที่หลวงพ่อเคยบอกเตือนและย้ำไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดตลับสีพึ่งผีเจ็ดป่าช้านี้เป็นอันขาดครับเจ๊บอกว่าหรือจะเป็นจิตเป็นเพราะจิตใต้สำนึกของเจ๊เนี่ยด้วยความที่แกอยากจะสำเร็จมากกังวลหนักแล้วถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จต้องรอคนที่จะมาเซ้งอีกนานแค่ไหนเพราะไม่รู้ว่าไอ้ของที่ขายดีตอนนี้มันจะขายดีไปตลอดหรือเปล่าแกอาจจะเซ้งได้แล้วอยากไปทำงานกับเพื่อนที่ต่างประเทศแล้วในช่วงเวลานั้นเจ๊บอกว่ามันเหมือนมีคนสองคนที่กระซิบที่ถกเถียงอยู่ในหัวของแกระหว่างฝ่ายธรรมะและอธรรมพูดกอกหูซ้ายทีขวาทีฝั่งธรรมะก็จะบอกว่าอย่าเปิดนะเจ๊หลวงพ่อเตือนไว้แล้วว่ายังไงก็ห้ามเปิดไอ้ฝ่ายอาธรรมข้างนึงก็จะกระซิบพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยเจ๊มันเป็นสีพึ่งอ่ะจะให้ได้ผลดีเยี่ยมมันก็ต้องเปิดท้าเด้นักเมตตามันจะได้มาเต็มๆไม่งั้นมันจะเป็นสีพึ่งได้ยังไงเปิดใส่เลยเจ๊ใส่เลยตอนนั้นเจ๊บอกว่าด้วยความที่เจ๊อยากสำเร็จมากในการเจรจาครั้งนี้ไม่รู้อะไรที่โดนใจทำให้เจ๊เชื่อฝ่ายอาธรรมอย่างสนิทใจจนลืมคำบอกเตือนของหลวงพ่อไปแบบปิดทิ้งเจ๊ตัดสินใจหาอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องมาแกะแงะหน้าตาหลับสีพึ่งนั้นทันทีน้องวีครับพี่ในที่สุดเจ๊ทำสำเร็จครับเจ๊เปิดตาหลับสีพึ่งนั้นออกมาได้เจ๊แค่บอกว่าสัมผัสแรกที่แกเริ่มเปิดตาหลับสีพึ่งนั้นออกมาแกมีความรู้สึกเหมือนมีลมหวนรอบตัวแกเย็นวิวๆนะแล้วทันทีที่แกเริ่มเปิดตาหลับสีพึ่งแกมีอาการเริ่มชาตั้งแต่ปลายประสาทคือปลายมือพร้อมกับขนลุกไล่ขึ้นมาถึงแขนถึงไหล่แล้วมันลุกสู้อยู่ตรงบริเวณด้านหลังหนังศีรษะเป็นเวลากว่า10วินาทีนะครับตอนนั้นหูเจ๊อื้ออึงไปหมดตอนนั้นเจ๊คงคิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นด้วยพระพุทธคุณละมั้งหรือเป็นจังหวะที่พัดลมในห้องโคจรศาสตร์มาโดนมันก็เลยเกิดลมเจ๊คิดทุกอย่างไปในด้านวิทยาศาสตร์เพราะอย่างที่บอกเจ๊ไม่เคยเจอของจริงเจ๊ไม่เชื่อเรื่องผีเรื่องสางตอนนั้นเมื่อเจ๊เปิดตลับสีพึ่งออกมาได้เจ๊ไม่รอช้านุ้งวิด้วยความที่มันถึงเวลานัดหมายคนที่จะมาเซ้งร้านจะมาคุยด้วยอ่ะด้วยความรีบหรือความลนเจ๊ตัดสินใจจ้วงกึ่งควักสีพึ่งนั้นขึ้นมาแบบเต็มๆเลยนะรีบไงแล้วเป้าหมายแรกที่เจ๊มุ่งมั่นที่จะทาขยี้บทลงไปก็คือลิ้นฝีปากเพราะเจ๊ต้องใช้ปากในการเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองให้สำเร็จโอ้ยด้วยความที่แกจ้วงกึ่งควักอ่ะมันเยอะอ่ะน้องวีเต็มมือไปหมดหลังจากทาปากสมันแผลบแล้วเนี่ยครับสีพึ่งยังคงเหลือติดมือติดนิ้วเต็มไปหมดไอ้คันจะทิ้งก็จะเสียดายพุทธคุณทั้งนั้นเอาในเมื่อยังเหลือทำยังไงอ่ะละเลงสิครับผมน่ะผากหัวตาเอาละเลงให้หมดคอนหน้าอกหน้าใจจะกระแรเปียกเอาให้หมดกะวันนักเมตตามาเต็มคาราเบลวันนั้นเจ๊ออกจากห้องได้ความมั่นใจข้ามากับสีพึ่งทุกอย่างต้องสำเร็จต้องผ่านผลปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือที่เรียกว่าปฏิหารเกิดขึ้นกับเจ๊จริงๆน้องวีการเจรจาในวันนั้นทุกอย่างสำเร็จราบรื่นอย่างง่ายดายโดยใช้เวลาเพียงไม่เกิน30นาทีโอ้โหปิดจ็อบ30นาทีถูกต้องครับในการตอบตกลงของคู่เจรจาจะเซ้งร้านต่อจากเจ๊โดยที่คู่เจรจาให้ราคาตามที่เจ๊เสนอเพิ่มเอาไว้แบบไม่ต่อแม้แต่บาทเดียวคือเซ้งร้านจบในราคาที่ต้องการถูกต้องครับ พร้อมทั้งรับข้อเสนอในการรับช่วงเช่าห้องต่อจากเจ๊คือห้องพักและยินดีคืนมัดจำก้าห้องให้เจ๊แบบเต็มจำนวนโอ้โหได้โบนัสไปอีกถูกต้องครับโอ้หรือเชื่อโดยผู้เซ็งเขาให้เหตุผลอย่างนี้น้องวีว่าเขาขายของอยู่ที่เนี่ยพักอยู่ที่นี่ก็ดีนะเพราะว่าบ้านเขาอะเดินทางไปกลับรวมแล้วไปกลับเนี่ยมันก็ประมาณ20กว่าโลแล้วเขามีลูกน้อยด้วยครับแล้วเขากะว่าเขาขายอาหารอีสานเขาก็จะขายเครื่องดื่มและขายกลางคืนด้วยไงทุกอย่างมาดูลงตัวไปหมดอ่ะเข้าล็อกเข้าฝักไปหมดตอนนั้นทางผู้ที่จะเซ้งร้านต่อจากเจ๊ขอเวลา10วันในการไปเตรียมตัวหาเงินพร้อมกับให้เวลาเจ๊ในการเตรียมตัวย้ายของออกก็จะได้ย้ายของเข้า
ในระหว่างนี้ก็ยังคงให้เจ๊ขายของที่ร้านเพื่อระบายของสดที่เหลือจากร้านตัวเองไปก่อนวันนั้นหลังจากเจ๊กลับขึ้นห้องครับโอ้โหด้วยความอินเปิดเบิกบานใจโลกนี้เป็นสีชมพูในใจเจ๊คงคิดว่าอะไรอะไรมันกำลังดีขึ้นเงินมันกำลังเข้ามาทุกทางในช่วงเวลานั้นทั้งจากการขายของที่ดีในระยะหลังค่าเซ้งร้านค่ามัดจำห้องและเงินจากการเสียโชคที่เจ๊เก็บเอาไว้ที่ได้มาหลายงวดตอนนั้นเจ๊มีเงินก้อนหนึ่งที่ตั้งตัวได้ถึงแม้ไม่ได้ทำงานกับเพื่อนที่ต่างประเทศกลับมาที่เมืองไทยยังเปิดร้านได้ใหญ่กว่าเดิมเป็น 2-3 เท่าตัวยังทำได้เลยวันนั้นเจ๊อาบน้ำพักผ่อนด้วยความสบายใจอย่างมีความสุขชุบแป้งแล้วก็โพกตัวเองเตรียมตัวเข้านอนกลางดึกของคืนวันนั้นเป็นช่วงที่เจ๊หลับไปแล้วน้องเวแต่จู่ๆเจ๊จะต้องตกใจสะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาเพราะแกมีความรู้สึกเหมือนกับกำลังมีคนหลายคนอยู่รอบๆตัวแกแล้วจ้องมองแกอยู่คือมันความเป็นเซนส์เป็นความรู้สึกนะครับตอนนั้นเมื่อเจ๊ลืมตาขึ้นมาเจ๊ต้องตกใจครับภาพที่เห็นน้องวีชายประมาณ 6-7 คนกำลังนั่งยอมเข่าล้อมซ้ายขวารวมไปถึงที่ปลายเท้าของเจ๊เนี่ยนั่งอะไรนะพี่นั่งยองยองเข่าถูกต้องครับนั่งยองเข่าล้อมซ้ายขวาแล้วก็ปลายเท้าอ๋อแล้วแต่ละคนหน้าตาน่ากลัวอ๋อครับหน้าดูเหี้ยมเหมือนคนเพิ่งออกจากทัณฑสถานแดนลึกๆมาบางคนหน้าตอบเบ้าตาลึกแต่เจ๊บอกว่าไอ้คนที่นั่งอยู่ปลายเท้า2คนเนี่ยหน้าตามันเหมือนกันเลยนะเจ๊คาดว่ามันคงเป็นแฝดอ่ะครับแล้วรูปร่างแต่ละคนนะผอมแห้งผิวกล้านดำไหม้น้องวีแล้วมันมาแต่ละคนเสื้อผ้าไม่ใส่นะคงมีแต่ผ้าเตี่ยวเก่าๆที่ห่อช้างน้อยมันเอาไว้อ่ะครับแล้วสายตาแต่ละคนที่มองมาที่เจ๊นะเจ๊บอกว่าโอ้โหมันดูหิวดูกระหายยังไงไม่รู้ไม่ได้หิวข้าวนะแต่เหมือนกับมันหิวเจ๊อ่ะดูหืนดูบ้ากามอ่ะเอาแล้วแล้วขอโทษนะตอนนั้นเจ๊บอกว่าเจ๊จะอาเจียนให้ได้เหมือนเจ๊นอนอยู่บนกองหนูที่ตายแล้วสักร้อยตัวพันตัวเหม็นมากครับตอนนั้นเจ๊เห็นแบบนั้นฉุกแรกที่แกคิดเลยนะโจรขึ้นห้องเฮ้ยมันเข้ามาได้ไงตั้งหลายคนทำไมไม่รู้สึกตัวแกก็พยายามที่จะลุกขึ้นตะโกนร้องขอความช่วยเหลือตามธรรมชาติของคนแต่ผลปรากฏว่าเมื่อเจ๊ขยับตัวไม่ได้เลยตอนนั้นเจ๊พยายามที่จะลุกขึ้นแต่ขยับตัวไม่ได้เลยแล้วเสียงตัวเองที่รู้ว่าตะโกนออกไปให้คนช่วยรู้ว่าตะโกนดังแต่มันดังก้องอยู่แค่ในลำคอของแกอยู่เนี่ยครับตอนนั้นเจ๊คงทำได้เพียงนอนตัวแข็งเหลือบตามองไอ้คนพวกนั้นไปมาด้วยความตกใจกลัวว่ามันจะทำอะไรกูต่อวะเนี่ยตอนนั้นจิตใต้สำนึกของเจ๊บอกนะครับว่าตัวแกกำลังโดนผีหลอกผีอำคิดอย่างนั้นหรือฝันร้ายหรือเปล่าแล้วเพียงไม่นานไอ้ชาย 6-7 คนก็เริ่มทำในสิ่งที่เจ๊คาดคิดเอาไว้ไม่มีผิดทั้งวีมันเริ่มทำอนาจารกับร่างกายของเจ๊นะครับโดยการลวนลามเอามือลูบไล้ส่วนต่างๆ oh. เริ่มมาจากทรงผมหัวหน้าตาจมูกหูปากเอารูปหมดลงมาลำคอลงมาทรงอกเจ๊บอกตรงนี้มันแวะนานหน่อยพื้นที่เยอะ ลงไปหน้าท้องจนไปถึงน้องสาวเจ๊นะครับเจ๊พยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนแต่เจ๊กระดิกตัวไม่ได้แล้วหลายๆครั้งนะมันโดนผีอำอย่างนี้หรอทำนองนั้นครับกระดิกตัวไม่ได้ร้องก็ไม่ออกครับเจ๊เขาพยายามสู้นะขัดขืนแล้วหลายๆครั้งเจ๊บอกว่าไอ้ผีพวกนี้มันเหมือนกับพยายามที่อยากจะสมสู่กับกายหยาบแกเหมือนจะข่มขืนแกแต่อาจจะเป็นด้วยจิตของแกที่ไม่ยอมหรือเป็นความโชคดีที่แกเป็นคนเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคาดว่าน่าจะมีเกราะบุญที่คุ้มกันอยู่บ้างครับตอนนั้นเจ๊รู้ครับว่าภัยที่มันกำลังจวนตัวเนี่ยเจ๊กำลังถูกคุกคามโดยสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เจ๊นึกถึงอะไรครับคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุณบิดรมารดาเริ่มสวดมนต์โดยอัตโนมัตินับทุกบททุกกรครับจากที่เจ๊จำได้ที่เขาวัดเข้าวามาตลอดหลายปี
ตอนนั้นพอเจ๊เริ่มสวดมนต์ไอ้กลุ่มผีพวกนี้มันเหมือนกับงุดหงิดไม่พอใจน้องวีโมโหงุนงานลุกขึ้นชี้หน้าเจ๊เอะอะโวยวายด่าเสียงไม่เป็นสับครับเจ๊คาดว่าการสวดมนต์ของเจ๊เนี่ยทำให้ไอ้ผีหื่นพวกเนี่ยมันละเมิดกายแกไม่ได้เลยทำให้มันอารมณ์เสียครับมันคงได้แค่ลวนลามภายนอกอยู่อย่างนั้นตอนนั้นเจ๊พยายามสวดมนต์อย่างเดียวเลยครับสวดนานเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้คือเหนื่อยมากเหนื่อยเหมือนกับเจ๊กำลังต่อสู้ขัดขืนกับอะไรสักอย่างที่ใช้แรงเยอะเจ๊บอกว่าในระหว่างที่แกสวดมนต์อยู่แกจะได้ยินเสียงคนแก่พูดเชิงตะโกนออกมานะครับแต่ไม่เห็นตัวลักษณะว่าพวกมึงออกไปไปเดี๋ยวนี้พวกมึงออกไปแต่เจ๊ไม่เห็นตัวครับแต่ไอ้ผีหื่นบ้ากามพวกนี้มันก็ไม่สนใจกับเสียงตะโกนไล่นั้นน้องวีมันยังคงสแกตร่างกายเจ๊อย่างเมามันแต่คาดว่าจากการสวดมนต์ของเจ๊ทำให้ไอ้กลุ่มผีบ้ากามพวกเนี้ยค่อยๆทดท้อและหมดความพยายามที่จะล่วงละเมิดและยอมละจากร่างกายเจ๊ไปในที่สุดในช่วงใกล้ย่ำเช้าตอนนั้นหลังจากที่กลุ่มผีบ้ากามพวกนั้นหายไปเจ๊สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมเลยนี่ไอการสะดุ้งตื่นนี่แหละทำให้เจ๊ไม่แน่ใจว่าตัวเองฝันร้ายคิดมากหรืออะไรหรือเปล่าแต่แกรู้สึกกลัวกับความฝันนั้นตอนนั้นเจ๊เนี่ยมีการข่มตาหลับลงไปก็ภาวะพะวงนะครับเพราะมันยังไม่เช้าดีก็หลับหลับตื่นตื่นก็เผลอตื่นขึ้นมาก็สะดุ้งสวดมนต์โดยอัตโนมัติยังคงหลอนเช้าวันนั้นเจ๊ตื่นขึ้นมาทำบุญใส่บาตรเปิดร้านตามปกติพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวความฝันให้กับคนสนิทรอบข้างฟันว่าฉันฝันเห็นผีหลายตัวมันพยายามที่จะข่มขืนฉันอะไรทำนองนี้ไอ้คนที่ได้รับฟังก็นะนานาจิตตังแต่ละคนแต่ละวาระคนที่เชื่อเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเจ๊ไม่ดีนะฝันแบบนี้มันดูดกินดวงจิตพลังงานนะบางคนถึงตายได้เลยนะเจ๊น่าจะไปปรึกษาคนที่มีความรู้ด้านนี้ไอ้คนที่ไม่เชื่อก็จะบอกว่าเจ๊คิดถึงผัวเปล่าผัวไม่มาหาหลายวันต่างคนต่างความคิดก็ว่ากันไปด้วยความที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงคืนแรกเจ๊ยังคงใช้ชีวิตประจำวันตามปกติขายของก็ดีเนาะก็ทำให้ลืมเรื่องราวต่างๆและคงคิดว่าเป็นฝันร้ายอ่ะคืนวันนั้นหลังจากปิดร้านแกก็ขึ้นห้องอาบน้ำพักผ่อนตามปกติสวดมนต์กราบหมอนไหว้กราบหมอนไหว้พระนอนแต่คืนนั้นอาจจะสวดหลายบทหน่อยเพราะยังรู้สึกหลอนกับความฝันในคืนที่ผ่านมาผลปรากฏว่ากลางดึกของคืนวันนั้นเอาอีกแล้วน้องวีเจ๊รู้สึกตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาพร้อมกับกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เช่นเดิมมุกเดิมพร้อมทั้งมีชาย 6-7 คนหน้าตาเดิมๆนั่งชันยองเข่าตำแหน่งเดิมรอบตัวแกรวมทั้งมีไอ้แฝดหน้าตาเหมือนกันนั่งอยู่ปลายเท้าเจ๊2คนน่ะโอ้ไม่มาแต่คืนมันมาอีกแล้วครับแต่คืนนี้เจ๊บอกว่าไอ้แฝดที่อยู่ปลายเท้ามันดูเหี้ยนกระหือรือหิวกระหายหื่นกามมากเป็นพิเศษน้องวีเจ๊บอกว่าไอ้แฝดที่อยู่ปลายเท้ามันจ้องมองมาที่น้องสาวเจ๊แบบตาเหลือบไม่กระพริบแถมมีการกลืนน้ำลายทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วการนอนของเจ๊ในเจ๊แกก็จะปูผ้านอนกับพื้นใช่ไหมน้องมีแล้วแกก็จะเอาพัดลมเนี่ยตั้งไว้ที่ปลายเท้าแล้วกดสายแล้วคืนนั้นเจ๊ใส่ชุดนอนแบบคลุมเป็นผ้าลื่นๆของผู้หญิงอ่ะแล้วแกยอมรับเลยว่าแกไม่ได้ใส่อะไรข้างในนอนสักชิ้นแกสบายแกอ่ะแล้วจังหวะที่พัดลมมันมีการโคจรพัดเข้ามาหาตัวแกชุดนอนแกมันก็ตีโป่งพอตีโป่งมันก็เปิดเห็นหมดไอ้แฝดคู่นั้นที่มันจ้องตาเหลือกเหี้ยนกระหือรืออยู่แล้วพอพัดลมสาดเข้ามาตีโป่งเท่านั้นแหละไอ้แฝดคู่นั้นเห็นจะถึงกับเลือดกำดาวไหลแตกทะลักออกมาทั้งคู่มาเลยพวกปากพวกปากพวกปากเจ๊เออเจ๊คาดว่าธาตุไฟมันคงแตกครับตอนนั้นขณะที่เจ๊เล่าเรื่องราวพี่หม่อมฟังแกก็พูดขึ้นมานะแกพูดขึ้นมาเองนะครับว่าสงสัยไอ้แฝดคู่เนี่ยมันจะเจอความโมโหลานบานตะไทยในขนาดอันมหึมาของกะละมังข้าวหมาเจ๊เข้าไปอ่ะถึงขนาดกับธาตุไฟแตกเลือดกำดาวทะลักอันนี้เจ๊พูดเองพี่บอกไม่ได้พูดแล้วมันก็เริ่มปฏิบัติการลวนลามจับนู่นบีบนี่แบบหิวกระหายแต่วันเนี้ย
ท่าทางมันจะหิวมากเป็นพิเศษลงน้ำหนักมือแรงมากหรือที่เรียกกันว่าเน้นด้วยประสบการณ์จากคืนแรกที่ทำให้เจ๊รอดชีวิตมาได้คืออะไรล่ะครับการสวดมนต์เท่านั้นเพราะเจ๊กระดิกตัวไม่ได้ร้องก็ไม่ได้ตอนนั้นเจ๊ตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ทุกอย่างเท่าที่ทำได้พอเจ๊เริ่มสวดไอ้พวกนี้ก็หงุดหงิดงุ่นง่านโวยวายครับโอ้ไม่เป็นสับเสียงไม่เป็นภาษาไทยมันคงไม่พอใจที่เจ๊เริ่มสวดมนต์เพราะทำให้พวกมันสมสู่หลับนอนกับเจ๊ไม่ได้แล้วในระหว่างที่เจ๊สวดมนต์เจ๊ยังคงได้ยินเสียงคนแก่นะครับตะโกนขับไล่ผีบ้ากามพวกนี้มาเป็นระยะแบบในคืนแรกเลยออกไปพวกมึงออกไปครับแต่ไอ้ผีหน้ากากแมวบ้ากามพวกนี้มันคงไม่สนใจกับเสียงตะโกนนั้นสะแคทอยู่อย่างนั้นแหละมันเพลิดเพลินของมันเจ๊บอกว่าในคืนที่สองเนี่ยมันไม่เหมือนในคืนแรกคืนแรกเนี่ยพอเจ๊สวดมนต์มันก็พากันหายไปทดท้อใช่ไหมแต่คืนที่สองเนี่ยเหมือนมันพยายามกดเจ๊อยู่ในภวังค์ไม่ตื่นจากความฝันกลายเป็นว่าพอเจ๊สวดมนต์พวกมันหายไปแต่มันไม่ให้เจ๊ตื่นสักพักมันก็กลับมาใหม่ทำแบบเดิมๆลวนลามหวังที่จะล่วงละเมิดกายเจ๊ให้ได้แบบนั้นอยู่ 3-4 รอบในคืนนั้นนะน้องวีโอ้เจ๊แม่งสวยนะเออพอเจ๊สวดมนต์หายไปกลับมาใหม่จนย่ำเช้าแถมรอบสุดท้ายก่อนย่ำเช้าเนี่ยมันยังพาเพื่อนผีบ้ากามที่เป็นผู้ร่วมอุดมการเดียวกันมาเพิ่มอีก 2-3 ตัวนะโอ้โหมันหวังจะระเบิดกะละมังเจ๊ให้ได้อ่ะนิดเดียวกะจะทำให้สำเร็จอ่าจนตัวแกคืนนั้นไม่ได้หลับได้นอนน้องนีครับถึงแม้มันจะทำไม่สำเร็จแต่เจ๊ร่างกายสุขภาพจิตมันก็ดูย่ำแย่ครับตื่นมาในเช้าวันนั้นร่างกายของแกดูเพลียอ่อนเพลียเดินยังจะไม่ไหวเหมือนคนวิ่งไปไหนสัก10โลแล้วเหนื่อยแล้วเหงื่อนี่แตกหิวน้ำตลอดเวลาแถมพระอืดพระอมจะอาเจียนส่องกระจกดูหน้าตัวเองต้องตกกระจายกับความโทรมอย่างเห็นได้ชัดหน้านี่ซีดปากเริ่มซีดขอบตาเริ่มเป็นสีคล้ำดำเป็นเปลือกตาด้านในเริ่มเป็นสีซีดๆนะครับความรู้สึกของเจ๊ในตอนนั้นอยากจะนอนอย่างเดียวไม่รู้เป็นแผนของพวกมันหรือเปล่าแต่ตอนนั้นเจ๊บอกว่าไม่ไหวถ้านอนโดนแน่ๆหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นในคืนที่สองเจ๊รู้แล้วครับเจ๊คิดแล้วว่าไม่ใช่ความฝันแน่เขาโดนอะไรสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คุกคามเขาอยู่คืนปล่อยไว้แบบนี้เขาตายแน่ๆเขาไม่รอดเช้าวันนั้นเจ๊ตัดสินใจไม่เปิดร้านขายของและตั้งใจจะไปหาเพื่อนคนหนึ่งน้องวีที่ปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะครับที่สำคัญเพื่อนของเจ๊คนเนี้ยเคยผ่านเหตุการณ์ไปเยือนยมโลกจากการตายแล้วฟื้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะแล้วหลังจากที่เขาผ่านเหตุการณ์นั้นมาเขาก็กลายเป็นคนที่ถือศีลท่านั่งบำเพ็ญเพียรสมาธิสวดมนต์อยู่ในศีลในธรรมครับที่สำคัญเพื่อนเจ๊คนนี้เขาจะมีกลุ่มสายมูที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันคอยช่วยแก้ไขเรื่องของคุณไสยมนต์ดำเอาไว้ช่วยเหลือแนะนำคนที่โดนกระทำนะครับแต่พวกเขาเนี่ยจะไม่ทำเองหรือปลุกหรือเสกเองเพราะของพวกนี้เขาถือว่าเป็นอวิชชาเขาไม่ยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าใครเดือดร้อนมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาช่วยเต็มที่ครับตอนนั้นเจ๊ไปถึงก็เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้เพื่อนฟังอย่างละเอียดเพื่อนเจ๊เมื่อได้รับฟังเรื่องราวถึงกับเอามือกุมขมับแล้วพูดแบบสายหัวกับเจ๊ออกมานะครับโอ้โหอีเจ๊เขาจะเรียกกันอย่างนี้นะอีเจ๊มึงรู้ไหมว่ามึงทำอะไรลงไปมึงไปเปิดทำไมพระท่านก็ห้ามย้ำนักย้ำหนาว่าห้ามเปิดออกเด็ดขาดที่ท่านห้ามเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นของที่แรงและมีความอันตรายอยู่ในตัวมันและทำให้ถึงกับชีวิตได้นะมึงไม่งั้นท่านไม่ลงอักขระไว้ทั้งหน้าหลังและด้านขอบของตลับหรอกท่านก็บอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันให้ทั้งคุณและโทษมึงก็ยังทะลึ่งไปเปิดเนาะตอนนั้นเจ๊ก็พูดขึ้นมาสั่นเลยนะครับกูไม่รู้กูไม่รู้อะไรอย่างนี้เพื่อนเจ๊ยังพูดต่อว่าที่สำคัญเท่าที่แกรู้มาใครเป็นคนไปเปิดของพวกนี้ไอ้สิ่งนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่กับคนที่เปิดนี่แหละเพราะมันจะถือว่าคนคนนั้นเป็นผู้ปลดปล่อยมันแต่ที่สยองและน่ากลัวยิ่งกว่าอีเจ๊คือมึงดันเอาสีพึ่งนั้นไปสัมผัสโดนซะทั่วร่างกายเลยตอนนี้ไอ้สิ่งที่อยู่ในนั้นซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันจะคิดว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นเจ้าของเป็นสมบัติของมันไปด้วย
แล้วการที่มึงอีเจ๊เอาไปแต้มหูตาจมูกปากมันเป็นเหมือนการไปเปิดหูเปิดตาให้เห็นให้รับรู้ให้สัมผัสในสิ่งที่มึงไม่อยากจะเห็นกูจะบอกให้ตอนนั้นเพื่อนเจ๊ยังคงพูดต่อนะครับว่าดีนะที่มึงยังมีสติแล้วเป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาเป็นอาจินสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นกิจจึงมีบุญเก่าที่ยังเป็นเกราะคุ้มครองอยู่นะแต่ถ้าบุญมึงอ่อนเมื่อไหร่โดนทันทีตอนเนี้ยบุญนั้นเกราะนั้นทำให้มึงยังไม่โดนมันสมสู่ทางร่างกายหรือโยนีได้แล้วถ้ามันเข้าไปสมสู่ได้แล้วมึงเอ้ยอีเจ๊มันจะเสพดูดกินพลังงานดวงจิตรวมไปถึงกายหยาบของเราจนกว่าเราจะตายแล้วเมื่อมันเสพสมได้มันจะฝังอยู่ในร่างกายของเราเหมือนปรสิตบางรายเด็กเพื่อนเจ๊เขาเจอมาเขาบอกว่าแม้แต่มันดูดมันเสพมันกินจนนอนทั้งหน้าปะหน้าผอมเหลือแต่หนังติดกระดูกจะตายอยู่แล้วถ้ายังไม่ตายไม่หมดลมหายใจมันก็จะวนเวียนเข้าไปเสพสมบ่มีสมไม่หยุดจนกว่าร่างกายนั้นจะหมดละสังขารไปตอนนั้นเจ๊ได้ฟังอย่างนี้กลัวมากน้ำเสียงสั่นมึงหาวิธีช่วยกูหน่อยกูมืดแปดด้านนะกูไม่มีสติตอนนั้นอ่ะกูตัดสินใจเปิดกูไม่มีสติช่วยกูด้วยอะไรทำนองตอนนั้นเพื่อนเจ๊ก็ถามว่ามึงเอาตลับต้นเรื่องมาด้วยไหมโอ้โหเมื่อเพื่อนเจ๊ได้รับคำตอบจากเจ๊ยิ่งพาปวดหัวเข้าไปอีกน้องวีเจ๊บอกว่ากูเพียงทิ้งไปแล้วโอ้เจ๊บอกว่าก็กูไม่รู้กูกลัวผีมันออกมาเยอะขนาดนั้นตื่นเช้ามาก่อนจะมาหามึงกูก็เพียงเข้าป่าหน้าหอพักไปเลยครับตอนนั้นเพื่อนเจ๊ก็บอกว่าโอ้ยเจ๊ถ้ามึงไม่เอาตลับต้นเรื่องมามันจะแก้ไขยังไงเนี่ยเจ๊ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวตอนกูกลับไปกูจะลองไปหาดูตรงป่าที่กูเพียงทิ้งไปตรงหน้าหอพักเจอไม่เจอกูไม่รู้นะตอนนั้นก่อนเจ๊จะกลับออกมาจากเพื่อนนะครับเพื่อนของเจ๊ได้มีการหยิบตะกรุดสีเงินขึ้นมาซึ่งมันเป็นตะกรุดลักษณะแท่งเท่านิ้วโป้น้องวีคล้ายๆยาดมโบราณอ่ะโอ้โหครับอันเบลเลอร์สีเงินๆครับผมเท่านิ้วโป้นะใส่แล้วบอกกับเจ๊ครับผมประมาณนิ้วโป้ประมาณนั้นปิดนะถูกต้องครับคล้ายๆยาดมโบราณสมโอมตอนนั้นเนี่ยเพื่อนของเจ๊บอกว่าเอางี้อีเจ๊ระหว่างเนี่ยให้มึงเอาตะกรุดนี้แขวนไว้ที่คออย่าให้ห่างเด็ดขาดครับเพื่อนเจ๊จะบอกอีกว่าตะกรุดที่กูให้มึงไปเนี่ยเป็นตะกรุดที่ใช้ป้องกันพูดผีสัมภเวสีคุณไสยมนต์ดำที่ไม่ดีต่างๆแล้วตะกรุดเนี่ยเป็นตะกรุดที่ได้มาจากอาจารย์ของเขานะที่สำคัญตะกรุดนี้มีการร่วมพิธีกรรมปลุกเสกพิธีใหญ่จากผู้มีวิชาระดับสูงหลายสำนักในประเทศและต่างประเทศรวมตัวกันครับแต่เพื่อนเจ๊บอกว่ามันจะยื้อได้นานแค่ไหนกูไม่รับปากเพราะสีพึ่งที่เจ๊ไปเปิดลักษณะเป็นของที่ค่อนข้างแรงและไม่ใช่ของบ้านเราแน่นอนแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรยื้อเวลาในระหว่างที่เขากำลังจะหาคำปรึกษาขอคำปรึกษาจากผู้มีวิชาในกลุ่มเขาที่มีความชำนาญด้านสายมูนี้ตอนนั้นเจ๊ก็เดินทางกลับนะครับไปถึงหอพักก็ใกล้พบค่ำเจ๊ก็พยายามไปงมหาไอ้ตลับสีพึ่งตัวเองในดงป่าและหอพักที่ตัวเองเคว้งทิ้งไปแต่ปรากฏว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอน้องวีจะค่ำแล้วด้วยนอกจากกลัวผีแล้วตอนนี้เริ่มกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วก็เลยโทรกลับไปบอกเพื่อนนะเฮ้ยกูหาไม่เจอหาไงก็หาไม่เจอตอนนั้นเพื่อนเจ๊ก็เลยพูดขึ้นมานะครับอีเจ๊มึงหยุดการค้นหาไม่ต้องหาไม่มีประโยชน์ละกูเพิ่งวางสายจากอาจารย์กูไปที่กูโทรไปปรึกษาตะกี้นี่เองเขาบอกว่าถึงหาเจอตอนนี้ก็ลำบากเพราะว่ามึงเล่นไปเปิดมันเหมือนของที่ปลดปล่อยไปแล้วอะตอนเนี้ยสีพึ่งผีเจ็ดป่าช้าเปรียบเสมือนหมาที่ดุโซ่ไร้มนต์สะกดไร้ผู้ควบคุมมันจะดุและแรงขึ้นอีกหลายเท่าทวีคูณตอนนั้นเพื่อนเจ๊ยังคงย้ำไว้ว่าระหว่างนี้มึงแขวนตะกรุดอันนั้นไว้กับตัวอย่าให้ห่างแล้วยังไงกูจะหาวิธีช่วยให้เร็วที่สุดในตอนนั้นเจ๊ไม่รู้จะทำยังไงครับในช่วงเวลานั้นไม่รู้ว่าจะเป็นความบังเอิญหรือสถานการณ์ที่กำหนดไว้เจ๊ตั้งใจว่าจะไปนอนกับเฮียที่ฟาร์มนะกะว่าจะไม่อยู่ที่ห้องพักนั้นแล้วอะน้องวีครับแต่คืนนั้นเฮียก็ทันไม่อยู่เฮียต้องขับรถไปรับสินค้าที่ต่างพื้นที่กว่าจะกลับมาเช้าแล้วฟาร์มเฮียป่าทั้งนั้นยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ถ้าไปอยู่คนเดียว
คืนวันนั้นเจ๊จำเป็นจำใจที่จะต้องพักอยู่ในห้องพักนั้นคนเดียวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้น้องวิกลัวก็กลัวแต่ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดนึงเฮ้ยเรามีตะกรุดที่เพื่อนให้มาและคงคิดว่าตะกรุดของเพื่อนที่ให้มาเนี่ยน่าจะช่วยแก้ไขอะไรจากหนักให้เป็นเบาลงได้บ้างเจ๊ตั้งใจว่าคืนเนี้ยจะถ่างตาไว้ไม่หลับหลับโดนแน่ในคืนวันนั้นเจ๊ก็ขึ้นห้องนะครับไหว้พระกราบหมอนแขวนตะกรุดเอาไว้ที่คอล่อกาแฟไป3แก้วกะว่าจะไม่นอนเอาให้มันตาแข็งตาค้างไปเลยไม่นอนแล้วกะว่าไม่ได้ไงก็กะอย่างนั้นน่ะกะว่าเช้าเนี่ยแกกะรอเช้าเนี่ยพอเฮียกลับมาแกก็จะไปหาเฮียที่ฟาร์มแล้วไปนอนที่ฟาร์มไงครับแต่ในที่สุดน้องวี2คืนที่ผ่านมามันโดนหนักๆมันไม่ได้นอนน่ะด้วยความเพียของเจ๊อ่ะเจ๊เผลอม่อยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้หลังจากเจ๊เผลอหลับไปกลางดึกของคืนวันนั้นน้องวีจู่ๆเจ๊ต้องสะดุ้งตื่นตกใจลืมตาขึ้นมาแบบกระดุกกระดิกตัวไม่ได้เช่นเดิมจากการที่ได้ยินเสียงคนจำนวนมากกำลังเอะอะโวยวายเหมือนคนทะเลาะตีกันน่ะตุ๊บตับตุ๊บตับพลักพลักพร้อมด้วยเสียงข้าวของในห้องเจ๊เนี่ยลนกระจัดกระจายและเนรนาเป็นเสียงดังโครมครามร้องเพลงไปหมดตอนนั้นเจ๊สะดุ้งตื่นลืมตาขึ้นมาตัวเองก็ขยับไม่ได้หวาดตามองไปยังต้นเสียงภาพที่เห็นโอ้น้องวีอะไรอ่ะกลุ่มคนรวมๆกันกว่า20คนโอ้โห20แล้วห้องแกเล็กๆอ่ะใช่ครับกำลังยืนตะลุมบอลซัดกันนัวเลยครับโผผะตกตับพุบพลบพลบบางคู่กำลังยืนกัดหัวกันอยู่ก็มีโอ้โหไอตัวที่กัดก็กัดด้วยความหมั่นเคี้ยวไอตัวที่โดนกัดก็ร้องด้วยความเจ็บปวดตาเหลือกปิ้นโอ้ยโอ้ยพร้อมทั้งข้าวของในห้องเจ๊บินข้ามหน้าผ่านเจ๊ไปผ่านเจ๊มาเสียงดังหล่นดังโครมครามโครมเต้งโครมครามแล้วที่มันสร้างความตกใจให้กับตัวเจ๊มากกว่ากันนั้นไอ้กลุ่มคนที่กำลังยืนซัดกันบวกกันตะลุมบอลกันเนี่ยบางคนถูกทำร้ายจนอวัยวะในร่างกายไม่ว่าจะเป็นหัวแขนขาหลุดล่วงลงมากองกับพื้นกระจัดกระจายต่อหน้าต่อตาเจ๊นะน้องวีหนำซ้ำไอ้หัวที่หลุดลงมากองอยู่ตรงหน้าเจ๊ยังคงหันมามองศพตากับเจ๊กระพริบตาให้เจ๊ตาปิด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 โอ้โหเล่นเอาเจ๊หัวใจจะวายตายตอนนั้นเมื่อเจ๊สังเกตไปเนี่ยส่วนหนึ่งในกลุ่มคนพวกนั้นเจ๊จำได้ว่ามันคือไอ้ผีบ้ากามที่มานั่งลวนลามแกในสองคืนที่ผ่านมาคือไอ้กลุ่มผีสีพึ่งเจ็บประช้าแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ยืนทะเลาะกันอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเจ๊ไม่เคยเห็นไม่รู้จักแล้วมันก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันมีแต่ผ้าเตี่ยวปิดช้างน้อยเหมือนกันแต่ที่แปลกตาเจ๊จะเห็นคนแก่สองคนนะครับหัวงอกขาวใส่ชุดขาวจุงกระเบนกำลังเข้าไปร่วมยืนบวกยืนนัวตะลุมบอลอยู่กับเขาด้วยพระพระปุ๊บปุ๊บแต่ที่แน่ๆคนแก่สองคนนั้นอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับไอ้พวกผีบ้ากามแน่นอนครับเพราะแกกำลังยืนซัดและบวกอยู่กับพวกผีเจ็ดป่าช้าและไปเข้าพวกอยู่กับกลุ่มผีที่เจ๊ไม่เคยเห็นโอ้ตอนนั้นอีลุงตุงนังชุนละมุนไปหมดเจ๊ไม่รู้พวกใครเป็นพวกใครมันมืดๆสลัวสลัวได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนั้นในใจเจ๊วิเคราะห์และประมวลเหตุการณ์นะครับว่ากลุ่มผีที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีคือกลุ่มผีหื่นบ้ากามผีสีพึ่งเจ็ดประชาแต่กลุ่มผีที่ดูแปลกหน้าที่เจ๊ไม่เคยเห็นมาก่อนเจ๊คาดว่าน่าจะเป็นผีที่อยู่ในตะกุดที่เพื่อนเจ๊ให้มาออกมาสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผีสีพึ่งเนี่ยเข้าถึงตัวเจ๊ครับแล้วชายแก่หัวงอกที่ใส่ชุดขาวจุงกระเบนสองคนเนี่ยที่กำลังยืนบวกยืนนัวร่วมกับเขาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่ของหอพักที่เป็นเจ้าของเสียงตะโกนขับไล่ไอ้กลุ่มผีบ้ากามใน2คืนที่ผ่านมาน่ะว่าออกไปออกไปแต่ตอนนั้นแกท่านอาจจะไม่กล้าออกมาเพราะไอ้พวกนี้เยอะกว่าขืนออกมาตอนนั้นเละครับแต่คืนนี้ท่านคงเห็นว่ามีพวกที่มีเจตนาลมเดียวกันแล้วตัวท่านก็อยากปกป้องพื้นที่หอพักของท่านก็เลยออกมาร่วมสอยด้วยซะเลยหมั่นไส้มานานแล้วสรุปสถานการณ์ตอนนั้นกลุ่มผีสีพึ่งเจ็ดประชายกพวกตีกับกลุ่มผีในตะกุดโดยมีเจ้าที่ของหอพักเข้าไปร่วมบวกร่วมแจมกับเขาด้วยอีลุงตุงนังเสียงดังโคมคามไปหมดตีกันอยู่อย่างนั้นจนแต่ละฝ่ายเนี่ยบาดเจ็บหัวแขนขาหลุดกระจัดกระจายเกลื่อนกาดเมื่อตะลุมบอลกันไม่ได้สักระยะต่างฝ่ายต่างเริ่มเจ็บหนักไม่ไหวตัดสินใจจบศึกครับเริ่มค่อยๆแยกย้ายในตอนนั้น
จ๊ก็เห็นว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างเริ่มแบกพวกตัวเองที่บาดเจ็บกันทยอยออกไปพร้อมด้วยการเก็บเศษส่วนหัวแขนขากลับไปด้วยไม่รู้เก็บผิดเก็บถูกกันหรือเปล่าเจ๊บอกว่าแม้แต่คนแก่สองคนที่หัวงอกคาดว่าเป็นผีเจ้าที่ก็บาดเจ็บนะครับต้องพยุงกันเดินขากระเพกออกไปเสื้อผ้าของท่านเจ้าที่นี่ฉีกขาดวิ่นพร้อมด้วยบาดแผลรอยข่วนรอยกัดตามตัวเนี่ยเต็มไปหมดผมที่ท่านหวีมาแป้แป้ดีๆกระเซาะกระเซิงไปหมดจุงกระเบนของท่านที่เด็บมาแน่นๆห้อยลากตกกับพื้นไปไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่เป็นทรงภาพและเสียงสุดท้ายที่เจ๊ได้ยินคือภาพของท่านเจ้าที่ที่กำลังพยุงกันก่อนที่จะทะลุประตูห้องเจ๊ออกไปองค์ได้ยินเสียงจากท่านเจ้าที่ประคองกันออกไปแล้วบอกว่าโอ้ยไม่ไหวเว้ยไม่ไหวเว้ยแล้วทุกอย่างก็หายไปเลยเมื่อทุกอย่างเริ่มสงบลงเจ๊เหมือนหลุดจากภวังค์กระโดดลุกขึ้นได้เหงื่อท่วมตัวรีบเปิดไฟตอนนั้นเจ๊สิ่งแรกที่จะดูเลยก็คือข้าวของในห้องพังย่อยยับหมดแน่กำลังจะเข้าสู่ย่ำเช้าแล้วด้วยเมื่อเจ๊เปิดไฟขึ้นมาผลปรากฏว่าข้าวของในห้องของเจ๊ไม่มีอะไรเสียหายยังคงอยู่ที่เดิมทุกอย่างในห้องแกยังคงอยู่ตามปกติแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ๊เชื่อสนิทใจว่าเหตุการณ์เมื่อคืนมันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ความฝันในช่วงเช้าวันนั้นครับเจ้าของหอพักรวมไปถึงคนที่อาศัยอยู่ห้องข้างเคียงในชั้นเดียวกับเจ๊เนี่ยมาเคาะประตูเรียกเจ๊ต่อว่าเจ๊แต่เช้าเลยว่าเจ๊เมื่อคืนทะเลาะกับเฮียเหรอเสียงดังเอะอะโวยวายพังข้าวพังของเขาไม่ได้หลับได้นอนมีปัญหาอะไรทำไมไม่คุยกันดีๆตอนนั้นเจ๊ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊อยู่คนเดียวไม่ทะเลาะกับใครไม่มีใครพังข้าวพังของเฮียก็ไม่ได้มาเฮียก็ไม่รับของเข้าฟาร์มเมื่อคืนแล้วช่วงเวลาที่เธอพูดกันเนี่ยเจ๊ก็หลับอยู่นะครับตอนนั้นเจ๊ก็ตีเนียนเลยครับเปิดประตูให้ทุกคนดูทุกคนก็ชะเง้อมองเข้าไปในห้องพบก็ไม่พบว่ามีใครอยู่ในห้องจริงๆแล้วของในห้องทุกอย่างก็ยังคงเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการทะเลาะวิวาทหรือเสียหายแต่อย่างใดตอนนั้นทั้งเจ้าของหอและคนที่อยู่ในละแวกของชั้นเจ๊ก็เดินกลับไปด้วยความมึนงงนะครับคงได้ยินแต่เสียงคนกลุ่มนั้นพูดพร้อมกับเดินจากไปก็ฉันได้ยินมาจากห้องนี้มันจะห้องไหนก็ได้ยินจริงๆนะได้ยินได้ยินตอนนั้นเจ๊รู้ครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียงมันจึงเป็นสาเหตุให้คนในชั้นรวมถึงเจ้าของหอพักเนี่ยมาต่อว่าแกแต่มันแค่เพียงหาหลักฐานปรากฏเป็นรูปธรรมไม่ได้เท่านั้นเองตอนนั้นเจ๊ตัดสินใจอยู่ไม่ได้นะครับไปดีกว่าขืนอยู่เป็นโรคประสาทตายคนอื่นก็จะไม่ได้หลับได้นอนด้วยเจ๊ตัดสินใจไปอยู่ที่ฟาร์มเฮียเลยครับออกจากหอพักนั้นรอคนที่เขาจะมาเซ็นกิจการพร้อมกับคืนเงินมัดจำตอนนั้นเจ๊คงคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเพราะตัวแกไม่ได้เกิดขึ้นเพราะห้องนี้ในวันนั้นช่วงที่เจ๊กำลังจะออกจากหอพักด้วยความที่แกรู้สึกหลอนกลัวไม่ว่าจะเป็นจะผีเจ็ดจราช้าผีในตะกุดหรืออะไรแกไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากเจอด้วยความที่แกโมโหและเครียดตัวแกไม่ได้นอนแกตัดสินใจเคว้งตะกุดของเพื่อนแกทิ้งออกไปอีกอันนึงไม่เอาแล้วโอ้ยเจ๊เอ้ยมึงถล่มลึกไม่เอาแล้วเออใช่เราก็งงเหมือนกันเราถามเจ๊เคว้งทำไมอ่ะของเอาไว้ป้องกันตัวแกบอกว่าแกหลอนไม่หมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแกจะเป็นโรคประสาทตายฉันไม่อยากเจอผีไม่รู้จักผีไม่อยากเจอใครทั้งนั้นไม่ต้องมีใครมาปกป้องฉันฉันปกป้องตัวเองตอนนั้นเจ๊บอกกับหม่อมนะครับว่าแกบอกตรงๆในใจแกไม่รู้หรอกว่าผีในตะกุดเนี่ยมันจะมาปกป้องหรือจะมาหุงหืนอึ๋งหวงแกกันแน่เจ๊ไม่รู้ผีมันไม่เคยบอกหรือเป็นเพราะว่าเจ๊สวยขาวอวบหม่อมแกพูดกับหม่อมอย่างนี้นะครับจนเป็นเหตุให้ผีในตะกุดกับผีเจ็ดป่าช้ามาตีกันแย่งเจ๊แต่เหตุผลหนึ่งที่หม่อมฟังเจ๊พูดขึ้นมาน่าคิดน้องวีเจ๊บอกว่าแล้วใครจะรู้ล่ะถ้าเกิดวันหนึ่งไอ้ผีพวกนี้มันเกิดเปลี่ยนใจจับมือสมานฉันท์กันร่วมกันมาแท็กทีมข่มขืนลงแขกเจ๊เจ๊ไม่บานเลยเหรอเออมันจะไปปรึกษาตอนไหนเราไม่อาจจะรู้ได้ครับแต่ที่รู้ตอนนี้เจ๊กลัวไปหมดไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผีไม่ไว้ใจไม่ขอเอาอะไรสักอย่างเจ๊บอกในวันแรกที่แกเริ่มไปนอนที่ฟาร์มเฮียน้องบีครับแกยังคงไม่ได้เล่าอะไรเฮียฟังเพราะเฮียแกก็ยุ่งกับงานของแกนะเจ๊ไปถึงด้วยความที่แกไม่ได้นอนแกก็หลับเลยอ่ะไม่ได้คุยอะไรกันผลปรากฏว่าคืนแรกวันนั้นทั้งเจ๊ทั้งเฮียไม่ได้หลับได้นอนโอ้โหมีเสียงคนทะเลาะดังเอะอะโวยวายอยู่ตรงหน้าฟาร์มเฮียน่ะ
ตรงประตูทางเข้าอ่ะเอะอะมาเทิงกันอยู่อย่างนั้นอ่ะครับตอนนั้นเจ๊รู้ทันทีว่าไอ้พวกผีเจ็ดป่าช้ายกพวกตามเจ๊มาอีกแล้วมาทะเลาะ กับเจ้าที่หน้าฟาร์มแน่แล้วคาดว่าเจ้าที่หน้าฟาร์มเนี่ยคงไม่ให้เข้ามันเลยโวยวายอ่ะไม่พอใจอ่ะที่สำคัญตัวเฮียก็ได้ยินเสียงนั้นนะครับเสียงดังเอะอะโวยวายนั่นคือเฮียก็ถือไฟฉายออกไปดูผลปรากฏว่าเมื่อเฮียออกไปดูเนี่ยก็ไม่เจออะไรไม่เห็นอะไรคงได้ยินแต่เสียงครับในเช้าวันนั้นเจ๊ก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างอย่างละเอียดให้เฮียฟังเพื่อให้เฮียเนี่ยช่วยหาทางแก้ไขให้อีกทางด้วยนะครับเฮียเนี่ยเมื่อได้รับฟังเรื่องราวตัวแกก็เชื่อเรื่องนี้เป็นทุนเดิมพูดตรงๆแกเลยมีการปรึกษากับสินแสประจำตัวพร้อมทั้งเรียกสินแสเนี่ยมาทำพิธีที่ฟาร์มในศาสตร์ของคนจีนน้องอีกครับตอนนั้นทั้งเจ๊และเอียเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดให้สินแสฟังเมื่อสินแสท่านได้รับฟังเนี่ยท่านก็บอกว่าต้องทำพิธีไหว้เสริมบารมีเจ้าที่ตอนนั้นสินแสผู้มาทำพิธีได้บอกกับเจ๊กับเอียว่าตัวสินแสและกลุ่มผู้ทำพิธีนอกจากไหว้เสริมบารมีเจ้าที่ให้แล้วเนี่ยต้องทำพิธีอัญเชิญเจ้าที่เทวภูมิที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมช่วยปกป้องด้วยนะเนื่องจากไอ้พวกผีเจ็ดประช้าบ้ากามเนี่ยพวกมันเยอะเหลือเกินเกรงว่าเจ้าที่ของฟาร์มจะรับไม่ไหวพร้อมด้วยในตอนนั้นสินแสได้มีการทำน้ำมนต์ในประลำพิธีแล้วนำมาอาบชำระล้างอาบร่างกายให้กับเจ๊จนทั่วร่างนะครับหลังจากเสร็จพิธีตรงนั้นตอนนั้นเจ๊บอกว่าก็ได้มีการติดต่อไปหาเพื่อนจะบอกกับเพื่อนว่าตะกุดกูเคลียร์ทิ้งไปแล้วนะตอนนั้นเมื่อเจ๊ติดต่อไปเป็นจังหวะพอดีที่เพื่อนเจ๊บอกว่าเฮ้ยอีเจ๊เดี๋ยวไปเจอกันหน้าหอพักเลยกูได้ติดต่อกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสายมัวไว้ตอนนั้นก็นัดกันไปเจอที่หน้าหอพักไปจุดที่คุยเจ๊มีคันเครื่องตลับสีพึ่งทิ้งไปแล้วหาไม่เจอน้องวีครับตอนนั้นเมื่อเจ๊เดินทางไปถึงตรงหน้าหอพักตามนัดหมายก็เจอกับเพื่อนของเจ๊และเจอคนอีก2คนนะครับที่เขาเรียกว่าอาจารย์เนี่ยที่เป็นที่เพื่อนเจ๊พามาด้วยเนี่ยซึ่ง2คนที่เพื่อนเจ๊พามาด้วยเขาดูหน้าเกรงขามนะดูสุขุมเยือกเย็นมีหนวดเขาเฟิร์มแต่ดูสะอาดตอนนั้นทั้งเพื่อนเจ๊และกลุ่มอาจารย์เขาก็เริ่มทำพิธีโดยการบริกรรมคาถาและปักหลักล้อมจุดบริเวณที่เจ๊คาดเดาว่าเครื่องตลับสีพึ่งนั้นทิ้งไปแล้วก็เริ่มทำพิธีทางกลุ่มของเพื่อนเจ๊ก็ได้บอกกับเจ๊นะครับว่าการทำพิธีครั้งนี้คงทำได้แค่การสะกดให้ผีพวกนี้มันอยู่แถวนี้ไม่ให้ไปวุ่นวายกับเจ๊หรือรบกวนคนอื่นแต่จะได้ผลแค่ไหนเอาอยู่ไม่อยู่ไม่รู้เขาไม่รับปากถ้าจะให้กำจัดแบบถอนรากถอนโคนคงไม่ไหวเพราะของมันแรงมากและไม่ใช่ของบ้านเราด้วยแล้วตอนนี้มันถูกปลดปล่อยออกมาจนกลายเป็นลมเพลมพัดมันแรงมากหลังจากทำพิธีครั้งนั้นเสร็จเจ๊ได้มีการเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศกับเพื่อนอ่ะครับเจ๊ไปได้ประมาณ10วันก็กลับมาครับเจ๊ทำไม่ได้ทำงานแบบเขาไม่ได้และคงคิดว่ากลับมาช่วยดูแลงานเฮียที่ฟาร์มดีกว่าไม่จะไม่เปิดร้านขายส้มตำละตอนนั้นเมื่อเจ๊เดินทางกลับมาถึงได้ไม่นานก็ได้รับโทรศัพท์จากคนที่เขาเซ็งกิจการพร้อมยังที่ไปอยู่ห้องเช่าต่อจากเจ๊โทรมาหาเจ๊ด้วยเสียงสั่นเครือเลยครับเจ๊ไปทำอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมีผีมาตามมาถามหาเจ๊ทุกคืนเลยเนี่ยมันมาวนเวียนเคาะห้องเก่าบ้านเก็บทั้งคืนส่งเสียงเรียกแจ๋อยู่อย่างเนี้ยโอ้ครับฉันไม่ได้หลับได้นอนเลยตอนเนี้ยฉันต้องเอาลูกผัวย้ายกลับมานอนที่บ้านกันหมดอยู่ไม่ได้โอ้โหตอนนั้นเจ๊ปวดหัวเลยครับไม่จบไม่สิ้นแล้วในปัจจุบันเนี่ยเฮียและเจ๊ยืนยันนะครับห้องนั้นก็ยังไม่มีคนอยู่นะครับใครไปอยู่ก็อยู่ไม่ได้หลายคนและเป็นเฉพาะห้องนั้นห้องเดียวตอนนั้นทางเจ๊กับเฮียบอกกับหม่อมว่าเขากำลังมีการส่งเรื่องไปยังเพจหมอปลาช่วยด้วยขอความช่วยเหลือนะแต่ตัวหม่อมมันไม่แน่ใจว่าเขากำลังอยู่ในขั้นตอนรอคิวหรือเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือกำลังรอการเจรจาอยู่ยังไม่ทราบได้แล้วระหว่างทางจากนั้นจนมาถึงปัจจุบันเจ๊ก็จะเจอคนที่มีความรู้มีศาสตร์ด้านนี้ค่อนข้างหลายคนแต่ละคนก็จะช่วยเหลือแนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆไปจนเราไม่รู้ว่าเรื่องไปถึงหมอปลาหรือยังซึ่งในปัจจุบันนี้เจ๊บอกว่าผีเจ็ดป่าช้ายังไม่หายไปไหนแบบถาวรนะครับมาบ้างเป็นบางครั้งมาส่งเสียงเอะอะโวยวายอยู่ตรงหน้าฟาร์มหรือวนเวียนอยู่ไอ้ตรงหน้าหอพักนั่นแหละมาตามหาเจ๊แต่หลังจากทำพิธีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยไม่ว่าทั้งจากกลุ่มสินแสหรือกลุ่มเพื่อนของเจ๊เนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็เริ่มค่อยๆคลี่คลายลง
แต่ไม่ถึงกับหายไปเลยแต่เริ่มเบาบางลงเริ่มน้อยลงในช่วงหลังๆเจ๊ก็เริ่มที่จะแขวนพระนอนนะครับเป็นสร้อยเส้นสั้นๆเฉพาะตอนนอนแล้วหลังจากเจ๊ทำพิธีและแขวนพระนอนก็ทำให้เจ๊หลับสบายและเป็นปกติมากขึ้นเจ๊ยังบอกอีกว่าถ้าเรื่องที่ได้รับการพูดคุยหรือได้รับการช่วยเหลือจากเพจหมอปานแกก็จะแจ้งมาตัวทางตัวพี่หม่อมอีกทีพี่หม่อมก็จะแจ้งทางน้องวีแล้วเป็นแฟนรายการวีชาแนลอีกทีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่พี่หม่อมได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนคนหนึ่งละกันเนาะจึงได้นำมาเรียบเรียงและถ่ายทอดได้กับทุกท่านน้องวีได้ฝากกันในค่ำคืนวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับพี่พี่มาผิดวันว่ะ ผมอะพูดตรงนะตั้งแต่ฟังเรื่องนี้มานะยังไม่คิดว่าแบบมันจะเป็นเรื่องผีแก๊สได้นะแต่ว่ารู้สึกโอ้โหแม่งโคตรมันเลยอะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story